ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงผู้บรรไทยประจำวันที่2กันยายน2567โดยชายผู้บังคับร่างผู้บรรทันครับเรามาดูข่าวบรรไทยในช่วงของบ่ายโมงนี้กันดีกว่าเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้เอาเรื่องยังไงงานนี้ถอนตัวคนแรกไปแล้ว1นะแข่งทีมชาติไทยถอนตัวคนแรกก่อนจะลุยอุ่นเครื่องดวลกับเวียดนามรัสเซียในวันที่5ถึงวันที่10กันยายนนี้โดยคณะคำยกเสียบแทนสุภโชคสารชาติลุยฟีฟ่าเดย์กับทีมชาติไทย5ถึง10กันยายนโดยกรณีนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยบางส่วนเดินทางมารายงานตัวในเวลา 12:30 ที่ผ่านมาก่อนจะลงฝึกซ้อมวันนี้ทันทีเพื่อจะเตรียมลุยศึกอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ณประเทศเวียดนามพบกับรัสเซีย7กันยายนและก็พบกับเวียดนาม10กันยายนล่าสุดนั้นยืนยันเลยว่าสุภโชคสารชาติจากด้านของคอนเซสโปรถอนตัวจากทีมชาติไทยเพราะว่าบาดเจ็บโดยเป็นคณะคำยกจากเมืองทองมาแทนที่ซึ่งนักเตะเดินทางมารายงานตัวในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล LP Bank Cup 2024มีดังต่อไปนี้วันที่5กันยายนเวลา 20:00 นเวียดนามพบรัสเซียวันที่7กันยายนเวลา 20:00 นรัสเซียพบกับไทยและวันที่10กันยายนเวลา 20:00 นะฮะเวียดนามพบกับทางด้านของทีมชาติไทยทั้งนี้ทุกนัดเองจะมีการแข่งขันที่สนามมีดินสเตเดียมกรุงฮานอยทุกเกมที่ไทยลงแข่งขันทำการถ่ายทอดสดผ่านช่องไทยรัฐ HD ช่อง32ในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ก็สละสิทธิ์ไป1นะฮะทางด้านของสุภโชคสารชาตินั่นเองก็ต้องดูกันต่อไปก็ได้กันว่าใครจะเป็นรายต่อไปเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงส่งแรงใจแรงเชียร์ช่องถ่ายทอดสดทีมชาติไทยพบกับด้านของทีมชาติคูเวตนะโดยกันที่ส่งแรงใจแรงเชียร์ทีมชาติไทยในการแข่งขันContinental Futsal Championship 2024ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนณสนามกีฬาจังหวัดนนทบุรีประเทศไทยโดยทัวร์นาเมนต์สำคัญเตรียมทีมก่อนจะลุยศึกฟุตซอลโลก2024ณประเทศอุซเบกิสถานทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมิเกลโรดิโกพบกับทีมชาติคูเวตในวันจันทร์ที่2กันยายนเวลา 19:30 ถ่ายทอดสดทางช่องฟุตซอลไทยแลนด์ในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์ทางด้านของฟุตซอลไทยของเรากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงสุภโชคถอนอิชิอิเรียกคณะคำยกติดทีมชาติไทยลุยอุ่นเกือกที่เวียดนามนะโดยกรณีให้โอกาสดาวรุ่งเต็มๆเมื่อสุภโชคสารชาติบาดเจ็บนะฮะขอถอนตัวจากทีมชาติไทยด้านบาสตาอิชิอิเรียกคณะคำยกมิดฟิลด์เมืองทองมาเสียบแทนเตรียมที่จะลุยอุ่นเครื่องที่เวียดนามจากการที่สุภโชคสารชาติแนวรุกของสโมสรฮอกไกโดคอนเซสโปโรได้รับอาการบาดเจ็บจากต้นสังกัดเปิดบ้านเอาชนะคาวาสกิฟอนตาเร่ไปได้2-0ศึกฟุตบอล J1 ลีกฤดูกาล2024นัดที่19เมื่อวันอาทิตย์ที่1กันยายนที่ผ่านมาจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่59ล่าสุดนั้นต้นสังกัดเจ้าเช็คเองส่งหนังสือถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยทำการถอนตัวจากทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยด้วยปัญหาการบาดเจ็บทำให้ทางด้านของมาสดาอิชิอิหุ่นซื้อใหญ่ทัพช้างศึกตัดสินใจเรียกคณะคำยกกองกลางของเมืองทองมาติดทัพแทนในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมฟุตบอล LP Bank Cup 2024มีดังต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่5กันยายนพบเวียดนามเวียดนามพบรัสเซียวันที่เสาร์ที่7กันยายนก็จะเป็นทางด้านของรัสเซียพบกับทีมชาติไทยวันสุดท้ายคือวันอังคารที่10กันยายนเวียดนามพบกับทีมชาติไทยโดยทุกนัดจะแข่งขันในเวลา 20:00 นที่สนามมีดินสเตเดียมในกรุงฮานอยถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวี HD ช่อง32ในครั้งนี้นั่นครับก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยของเรากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงเปิดผลงานบุรีรัมย์ทำสถิติไร้พ่ายในลีกทั้งหมด21นัดโดยงานนี้มาเปิดผลงานของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าไทยลีก9สมัยที่ทำสถิติไร้พ่ายในลีกต่อเนื่องเป็นเกมที่21ติดต่อกันหลังเปิดลังถล่มนครปฐมยูไนเต็ดไป3-0นัดล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาณสนามช้างอารีนาซึ่งทัพปราสาทไฟฟ้าภายใต้การคุมทีมของออสมาบรอสวิเอราหุ่นซื้อชาวบราซิลที่เพิ่งจะเข้ามาคุมทีมในการในเกมอย่างเป็นทางการไปเพียงแค่6นัดด้วยสถิติในการพาทีมชนะไป5แพ้ไป1ทำให้บุรีรัมย์กลายเป็นทีมเดียวในลีกซีซั่นนี้ที่ออกสตาร์ท5นัดด้วยชัยชนะ 100% หลังจากฝูงก่อนจะพักเบรกให้กับทางด้านของทีมชาติในซึ่งในเกมต่อไปจะต้องออกไปเยือนการท่าเรือ FC ทีมคู่แข่งที่เมื่อช่วงซีซั่นที่แล้วเคยพ่ายแพ้บุกแพ้มา1-4โดยเป็นเกมนัดล่าสุดที่ทางด้านของฝั่งบุรีรัมย์ปราชัย
ให้กับนักของทีมคู่แข่งต่อสู้ในลีกในครั้งนี้นั่นเองต่อผลงานในการไร้พ่ายในศึกที่1ทั้ง21เกมของฝั่งบุรีรัมย์บินต่อไปนี้ฤดูกาล2023นัดที่15ชนะอุทัยธานี FC ไป4-0 16ชนะลำพูนบาริเออร์ไป2-1นัดที่17ชนะสุโขทัย FC ไป4-0นัดที่18ชนะตราด FC ไป4-3นัดที่19ชนะโปริเทโร FC ไป6-2นัดที่20นะฮะชนะทูรุแบงคอกไป3-2นัดที่21นั้นก็เสมอชลบุรี FC ไป4-1นัดที่22ชนะสิงห์เชียงรายไป2-1นัดที่23เสมอ BG ปทุมไป1-1นัดที่24ชนะ BT ประจวบ FC ไป1-0นัดที่25ชนะราชบุรี FC ไป4-1นัดที่26เยือนราชบุรี FC ไป4-1นัดที่27นะฮะชนะนครปฐมไป2-0นัดที่18เสมอกันท่าเรือ FC ไป1-1นัดที่19นั้นก็ชนะอุทัยธานี FC ไป2-0และก็นัดที่20นะฮะชนะขอนแก่นยูไนเต็ดไป8-2ในครั้งนี้ส่วนฤดูกาล2024นัดที่1ชนะหนองบัวพิษ FC ไป4-0นัดที่2ชนะทรูแบงคอกไป4-2นัดที่3ชนะสิงห์เชียงรายไป5-0นัดที่4ชนะขอนแก่นไป3-0และนัดที่5ชนะนครปฐมไป3-0ในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะสำหรับโปรแกรมการต่อไปของทางด้านของฝั่งบุรีรัมย์จะออกไปเยือนการท่าเรือ FC ในศึก T1 ในฤดูกาล2024นัดที่6ในวันพฤหัสบดีที่12กันยายนเวลา 18:30 น.ณสนามแพสสเตเดียมในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจแล้วก็ไปร่วมเชียร์เขากันด้วยนะครับสู้ๆนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงไทยสะเทือนเวทีโลกเมื่องานนี้ไทยผงาดคว้าเหรียญทองแรกพาราลิมปิกเกมปารีส2024โดยขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยเหรียญทองแรกทีมชาติไทยในเวทีโลกในการแข่งขันวีลแชร์เรสชิ่ง4เมตรชายคลาส T53ศึกพาราลิมปิกเกม2024ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยทางด้านของพงศกรเฟยอนะฮะโชว์ฟอร์มสุดแกร่งออกสตาร์ทในเกมนี้ม้วนเดียวจนจบเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยสถิติเวลา 46.77 วินาทีสมบูรณ์ให้พงศกรเฟยอผงาดคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันพาราลิมปิกเกม2024ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในครั้งนี้ได้สำเร็จส่วนทางด้านของเหรียญเงินเป็นของแคนาดาแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้นะฮะไทยเนี่ยเก่งจริงนะครับผมอันดับ1เป็นของไทยอันดับ2แคนาดาอันดับ3เป็นของสหรัฐอเมริกาอันดับ4ก็ยังเป็นไทย5ก็จะเป็นอาหรับเอมิเรตส์6จะเป็นฝรั่งเศส7ก็เป็นไทยและก็8เป็นบราซิลนั่นเองผมบอกแล้วว่าไทยนั้นตั้งใจทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกใบนี้อย่างแน่นอนครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงแม้จะเฮ3นัดเกมรวดมิชาก็เปรยคอนซะยังไม่สามารถจะมีความสุขได้โดยกันนี้คอโคโดคอนเซสโปโรเดินหน้าเก็บชัย3เกมรวดในศึกฟุตบอล J1 ลีกฤดูกาล2024แต่ว่าตัวมิชามิเฮโรเปเตวิชเฮดโค้ชบอกเราไม่อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถจะมีความสุขได้ฮอกไกโดคอนเซสโปโรนะฮะเก็บชัยชนะไป3เกมรวดในศึกฟุตบอล J-League 1ในฤดูกาล2024ทำให้ขยับหนีอันดับปุ้ยของตารางคะแนนในครั้งนี้มาอยู่ที่อันดับที่19ของตารางคะแนนด้วยทั้งหมด29นัดมี25คะแนนและยังต้องดิ้นรนหนีตกชั้นได้อีก9เกมที่เหลืออย่างเต็มพิกัดเพื่อโอกาสในการอยู่รอดปลอดภัยบนลีกสูงสุดซึ่งมิชามิเฮโรเปเรโตวิชกุนซือซัปโปโรเปิดใจแน่นอนว่าเราเองนั้นควรจะมีความสุขเพราะว่าเรานั้นชนะ3นัดรวดอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในปัจจุบันเราไม่อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถจะมีความสุขได้พวกเราตามหลังโซนตกชั้นอยู่7แต้มและเหลืออีก9เกมมันก็ไม่ต่างจากเกมล่าสุดที่ต้องมุ่งมั่นและเราจะต้องชนะที่เหลืออีก9เกมนั่นเป็นสิ่งเดียวที่เราตั้งเป้าเอาไว้สำหรับโปรแกรมของฮอกไกโดคอนเซสโปโรและทีนี้ไปเจลิกครับ2024รอบก่อนรองชนะเลิศ4กันยายนพบโยโกฮาม่าเอฟมารินอส8กันยายนพบโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเจลิกนัดที่30พบโตเกียววาดีวันที่14กันยายนที่จะถึงนี้และนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่2กันยายน2567โดยชายผู้บอกครั่งฟุตบอลไทยครับ